มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งขอโทษจากใจเจ็บปวดที่สุดหลังบอลไทยแพ้จอร์เจีย0-8แฟนเพจมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำหลังจบเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ซึ่งทีมชาติไทยอันดับที่112ของโลกแพ้ทีมชาติจอร์เจียอันดับที่79ของโลกแบบถล่มทลาย0-8ระบุว่าในฐานะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอลแป้งเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เราพบกับจอร์เจียตลอดระยะเวลา16ปีที่แป้งทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แป้งเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติการอุ่นเครื่องกับทีมยุโรปในครั้งนี้คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมทุกด้านมากขึ้นโดยแป้งพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งขอขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทุกคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ครั้งนี้ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วมาดามแป้งขอโทษจากใจเจ็บปวดที่สุดหลังบอลไทยแพ้จอร์เจีย0-8ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ